นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหแข้งรายนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับตอนนี้เนื้อหอมมากๆสำหรับเซสโก้ในตอนนี้ครับมีข่าวว่าลิเวอร์พูลควงกับเรอัลมาดริดเนี่ยรุมเลเซสโก้ครับหัวหอกดาวรุ่งของซันบวกอยู่นะครับเมื่อวันที่ผมเป็นข่าวไปเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับวันนี้เป็นลิเวอร์พูลกับราชาชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับโอ้โหข่าวนี้เนี่ยผมมามาจากฟิซ่าเจสนะผมรายงานว่าลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดเนี่ยต่างก็กำลังให้ความสนใจเบนจามินเซสโก้กองหน้าดาวรุ่งของเรดบูลซันบวกอยู่นะครับคู่ชิงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยต่างก็ทุ่มเงินหลักร้อยล้านยูโรเนี่ยเซ็นแข้งโปรไฟล์สูงมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าตัวดาวินนูนเยสก็มาเสริมแนวรุกส่วนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั้นได้ออเรลิเอ็งชัวเมนี่ครับมาเติมความสดให้แดนกลางแต่ถ้าว่าทั้ง2สโมสรเนี่ยยังตกเป็นข่าวกับแข้งรายต่างๆอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังสนใจเป้าหมายเดียวกันอยู่เมื่อมีรายงานว่าเซสโก้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ทั้ง2สโมสรอย่างลิเวอร์พูลก็เรอัลมาดริดเนี่ยจับตาดูอยู่นะครับดาวเตะวัย19ปีเนี่ยทำไป10ประตูกับ7แอสซิสต์จากการลงสนาม36นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่เขาเนี่ยขึ้นสู่ชุดใหญ่แบบเต็มตัวด้วยสำหรับเซสโก้นะครับนอกจากนี้ครับเซสโก้เนี่ยยังติดทีมชาติสโลวีเนียเนี่ยไปแล้ว13ครั้งและยังถูกยกไปเปรียบเทียบกับกองหน้ารุ่นพี่อย่างเออริงบอลฮาแลนด์ที่เคยย้ายมาแสดงฝีเท้ากับซันบวกก่อนจะยกระดับขึ้นเป็นหัวหอกแถวหน้าของโลกแล้วสำหรับฮาแลนด์นะครับอย่างไรก็ดีครับรายงานบอกว่าซันบวกเนี่ยยังไม่รีบปล่อยตัวเซสโก้ในตอนนี้โดยพวกเขาเนี่ยคาดว่าแข้งรายนี้จะมีค่าตัวเพิ่มสูงขึ้นในอีก12เดือนข้างหน้าขณะที่เขาเนี่ยยังมีสัญญาอีกถึง4ปีเลยทีเดียวกับซันบวกนะครับกระนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าจุดยืนของซันบวกเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเลขในข้อเสนอที่จะยื่นเข้ามาโดยเซสโก้เนี่ยยังตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากทั้งไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์และก็เอซีมิลานด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ถือว่าเนื้อหอมมากๆเป็นนักเตะที่ร่างใหญ่สูงนะครับแต่มีความเร็วปัดเปรียวมากสำหรับเซสโก้ผมไปดูคลิปไฮไลท์เข้ามาแล้วนะครับถือว่าเล่นบอลได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหถือว่าตอนนี้ฟอร์มจัดเลยนะดีมากๆครับเพราะว่าขึ้นมาแค่ฤดูกาลแรกที่ขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยก็ยิงไปถึง10ลูกเลยครับจับกับ7แอสซิสต์นะครับถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวสำหรับการลงสนามของเขานะฮะขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ